ปอร์เช่คาเยนเฟสคลิปสิ่งที่ชอบสำหรับตัวเฟสคลิปแล้วก็เจนนี้นั่นคือชอบกันชนหน้าสวยอ๋อสปอร์ตดูสวยรูปทรงไฟใหม่ตาโตขึ้นตาโตขึ้นตอนแรกดูแล้วมันโตไปหรือเปล่าว้าไม่ค่ะทำไมดูแปลกๆแต่พอเห็นคันจริงลงตัวสุดๆอันนี้เป็นล้อลายใหม่เป็นลาย RS Spider ขนาด21เรากดออปชั่นล้อตัวนี้ไปล้อตัวนี้ออปชั่นราคา 200,000 กว่านี่เรากดออปชั่นมาเพื่อจะมาเปลี่ยนล้อขอ22อีกทีนะสำหรับเราใครสนใจล้อตัวนี้ขายครับภายในเนี่ยเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆพี่ดิมอยากจะเรียกมันว่าโมเดลเชนเลยถ้าเป็นข้างในนะขออนุญาตเค้นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของรถคันนี้ด้วยการที่ปรับช่วงล่างหรือแชสซีไปในโหมด Sport Plus โอ้โหเมื่อกี้ว่าจิกแล้วมีจิกกว่าจิกกว่าคนนั่งข้างก็ช่วยดูได้ค่ะว่าตอนนี้พี่ดีมเหยียบไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่น่าจะถูกใจผบ.เท่าไหร่ครับบางทีเวลาขับไปแล้วแบบเขาไม่เห็นก็ยังโอเคครับเขาเห็นเนี่ยกล่องตัดได้ครับสิ่งที่ชอบมากๆก็คือสัมผัสของเบรกไม่ต้องแตะลึกเลยไม่ว่าคุณจะผ่านรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์หรือรถใดๆมาก็แล้วแต่รถ SUV ดีๆสักคันมันเป็นรถที่ต้องมีติดบ้านและปอร์เช่คายเยนคือคำตอบที่เพอร์เฟกต์พี่ดีมรีวิวรถในฐานะผู้ใช้แล้วก็คนใช้รถมาถึงจุดนี้แล้วพี่ดีมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ดีมากๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ใช้ Porsche อยู่มองหาร้านแต่งรถครบวงจรทางเลสเปคเรามีผลงานอย่างต่อเนื่องครับล้อแม็กทาง Porsche เนี่ยของเรามีล้อฟอสสั่งตัดราคาหลักหมื่นยันหลักหลายแสนล้อแบรนด์เนมล้อแท้อเมริกาหรือล้อสั่งตัดตรงสเปคทางร้านเราคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพไว้ให้เพื่อนๆได้จับจองกันแวะเข้ามาชมล้อตัวจริงที่ร้านก่อนสั่งตัดสั่งผลิตเดินสเปคทางเราแม่นยำครับมีลูกค้ามาสั่งตัดล้อ Porsche เนี่ยกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้เลยว่ามาที่นี่เนี่ยได้สินค้าคุณภาพสเปคตรงแน่นอนครับนอกเหนือจากนี้ทางเราก็ยังมีอุปกรณ์อัปเกรดอย่างระบบเบรกและบอดี้พาร์ทรอบคันครับผมยังไงปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมองหาร้านแต่ง Porsche แบบครบวงจรฝากเรสเปคไว้เป็นหนึ่งทางเลือกด้วยครับผมเพราะพี่ดิมก็เป็นคนที่ใช้ Porsche แล้วก็รัก Porsche มากๆเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของ Porsche เราคัดสรรของคุณภาพมาเท่านั้นครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะแฟนช่องแฟนเพจ Let's Back Wheel ครับผมวันนี้พี่ดีมอยู่ที่ AAS Auto Service ครับหรือศูนย์ Porsche Thailand นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ครับเป็นโอกาสอันดีอีกหนึ่งคลิปครับความที่รถพี่ดีมเนี่ยนะฮะสั่งจองไว้สำหรับ Porsche Cayenne Facelift ตัวคูเป้ได้ข่าวว่าพฤศจิกายนนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับวันนี้ครับผมถือโอกาสครับมาเทสรถนั่นเองเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยรถล็อตแรกนะครับรถที่ทาง AS เนี่ยเขามาสต็อกไว้ให้กับลูกค้าที่สนใจ Porsche Cayenne Facelift เนี่ยได้มาทดสอบการขับขี่ได้มาเทสต์ไดรฟ์กันนะครับซึ่งพี่ดิมก็น่าจะเป็นแบบคิวแรกๆในประเทศไทยที่ได้เทสต์ไดรฟ์น่าจะเป็นช่อง YouTube ช่องแรกๆนะฮะที่พาเพื่อนๆมาสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ Porsche Cayenne Facelift นะฮะพร้อมๆกันครับก่อนที่จะรับรถตัวเองนะได้มาลองขับก็เป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดิมก็นะฮะจองรถคันนี้มาเป็นเวลาประมาณสักเกือบ2ปีนะเกือบ2ปีนะฮะจองตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงวางเงินจองไว้เพื่อจองคิวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่ดีมเนี่ยสั่งรถที่ทาง AS เขามาสต็อกไว้เนี่ยนะครับพี่ดีมจะรับรถแล้วนะนะฮะเป็นรับรถแบบคิวแรกๆในประเทศไทยเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนบ้าออปชั่นแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราซื้อ Porsche มาเนี่ย2คันแล้วเนาะนะฮะไม่ว่าจะเป็น992 Carrera S หรือ Taycan 4S Cross Turismo เราซื้อรถที่เขามีสต็อกเลยซึ่งออปชั่นบางอย่างมันก็อาจจะยังแบบไม่ถูกใจก็เลยตัดสินใจว่าขอสั่งคอนฟิกที่เป็นรถของตัวเองที่แบบเลือกทุกจุดที่เราต้องการซึ่งใกล้เวลาที่จะได้รับรถแล้วสำหรับรถพี่ดิมเนี่ยก็เดี๋ยวมาทำรีวิวให้ชมกันอีกทีแต่วันนี้
เราอยู่ที่โชรูเมสครับพี่ดิมจะมาสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ Porsche Cayenne Facelift พร้อมๆกันครับซึ่งวันนี้พี่ดิมไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะให้ทีมงานนะครับพี่ชัยที่ไหนก็น้องส้มนะฮะเซลล์ที่ดูแลพี่ดิมนั่นเองนะครับพาชมรถแล้วก็คุยเรื่องรายละเอียดของสเปครถเพราะว่าน่าจะแนะนำรายละเอียดได้ดีกว่าพี่ดิมขึ้นไปอีกระดับนึงอ่ะสวัสดีครับน้ำส้มสวัสดีค่ะพี่ดีมุ้งต้องเทคไหมงั้นไม่ต้องเทคก็ได้มาเยอะได้ข่าวว่ารถพี่จะมาแล้วใช่ใกล้มาแล้วพี่ดีตื่นเต้นมากรถแรกๆเลยใช่ตื่นเต้นแทนนะซึ่งตอนนี้นะฮะเมื่อกี้เกริ่นกับเพื่อนๆไปแล้วว่าตอนนี้นะฮะรถล็อตแรกนะฮะสำหรับ Porsche Cayenne Facelift เนี่ยมีมาสต็อกที่ AS Auto Service แล้วใครที่จองรถไว้ล็อตแรกๆก็มีส่งมอบกันไปบ้างแล้วใช่ค่ะนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้คอนฟิกไว้ใช่ค่ะแต่แบบที่แบบ AS Stock เลยอะไรเงี้ยแต่ของเราแบบบ้าออปชันไว้นั้นกับรออีกหน่อยนึงนะฮะซึ่งแค่เดือนเดียวเนาะต่างกันเดือนเดียวนะใช่ค่ะนิดเดียวแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาชมคันจริงๆและพาไปเทสไดรฟ์พร้อมกันนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปเทสไดรฟ์เจ้า Cayenne Facelift กันให้น้องส้มพาชมรถ Porsche ที่ AS กันว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างใครที่สนใจรถ Porsche สักคันดูคลิปนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก่อนครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันสำหรับคันแรกคันนี้เลยอย่างคันนี้ก็อยู่ในสต็อกค่ะพี่ดีม 718 Cayman Style Edition ใช่ค่ะปกติ718นี้ก็ต้องรอใช่ค่ะสั่งแล้วต้องรอใช่ค่ะคันนี้ก็รับได้เลยสำหรับคันนี้ค่ะบอแดงมีอะไรพิเศษครับสำหรับคันนี้คันนี้แต่งสไตล์ Edition แล้วค่ะก็คือชุดแต่งตัวสติ๊กเกอร์ไงค่ะเราแต่งให้รอบคันเลยแล้วก็ล้อขนาด20อันนี้เราแต่งให้เลยเป็นล้อพิเศษใช่ล้อตัวนี้ต้องกดออปชั่นด้วยใช่ค่ะล้อคล้ายๆลาย Turbo GT หรือจะเป็นล้อแบบตัว GT4แนวนี้เลยใช่ค่ะโอ้ยน่าสนใจมากสำหรับคันนี้ราคาครับคันนี้ราคาคันนี้อยู่ที่6ล้าน9เองค่ะ6ล้าน9ใช่ค่ะ6ล้าน9รถศูนย์นะครับเพื่อนๆมันอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์คาร์เป็นสปอร์ตคาร์แต่จอดซูเปอร์คาร์ได้ทุกห้างเอางี้ดีกว่าอ่ะคันต่อไปได้เนี่ยคันเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าพี่ดิมอยากได้ไทยคารตอนที่แบบขาย992ไปตอนนั้นถามน้องส้มว่าแบบที่สนใจไทยคารน้องส้มบอกว่าไม่มีรถ200กว่าคิวใช่200กว่าคิวหลายคนก็ถอดใจไปใช่ค่ะนะครับแต่ตอนนี้ครับสนองความต้องการของลูกค้าที่แบบใจร้อนสำหรับ Porsche Taycan มีสต็อกอยู่เยอะพอสมควรเลยใช่ค่ะเราก็มีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น Taycan Base นะคะ Taycan 4S Taycan GTS ก็มี Turbo S มีหมดทุกรุ่นเลยโอ้โหใช่ค่ะส่วน Cross Turismo เนี่ยก็มีเหมือนกันขับไปจนถึง Turbo เลยเช่นกันรถเทรดได้มั้ยรถเกรย์รับเทรดมั้ยยอก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 พี่ที่บอกเลยว่ามันคือที่สุดของรถไฟฟ้าเรื่องสมรรถนะการขับขี่นะครับต้องบอกอยู่ว่า1ปีที่ผ่านมาที่พี่ดิมยังไม่1ปีเต็มนะสำหรับการใช้ไทยคาร์เรารู้สึกว่าเราเหมือนขับ Porsche ในวันๆบวกกับ Panamera เข้าไปเพราะว่า Porsche ในวันๆบอดี้มันจะสั้นแล้วก็เครื่องวางหลักบางทีมันก็จะมีอาการแบบดิ้นๆตามสไตล์รถสปอร์ตแต่เจ้าไทคานเนี่ยมันจะได้อารมณ์คล้ายๆในวันๆแต่มันจะมีความสบายกว่าและในสปีดความเร็วสูงมันจะค่อนข้างนิ่งคล้ายๆขับพนามิลาเพราะมันเหมือนแบบจุดกึ่งกลางและที่สำคัญไม่ต้องเสียตังค์เติมน้ำมันด้วยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่สำหรับ Porsche ถ้าไทคานเริ่มต้นอยู่ที่6ล้าน4แสน5ค่ะแต่ว่าในรถสต็อกเนี่ยเราก็จะมีไปตั้งแต่6ล้าน8ไปจนถึง7ล้านต้นก็มีนะคะนี่คือรวมออปชั่นใช่ค่ะรวมออปชั่นแล้ว7ล้านหน่อยๆหรือ6ล้านปลายๆคุณก็ได้รถไฟฟ้าที่สามารถเจาะซูเปอร์คาร์ได้ทุกที่และคุณไม่ต้องสงสัยเรื่องสมรรถนะมันไม่ได้แพงภาษีเพราะว่าภาษีรถไฟฟ้านำเข้าจากเยอรมันก็ไม่ได้สูงรถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์แบรนด์มอเตอร์สปอร์ตพันแท้อย่าง Porsche ถือว่ามันเป็นอะไรที่คุณคู่ควรมากๆฝากไว้ด้วยครับมีสต็อกหลายๆรุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์น้องส้มไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งรูปคันจริงให้เดี๋ยวให้น้องส้มจัดการแล้วกันโอเคไปกันต่อครับผมนี่คือแบบรถที่เป็นระดับพรีเมียมอีกหนึ่งคันที่แบบน่าจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนใช่สำหรับ Panamera ก็มีสต็อกใช่ไหมมีค่ะมีทั้งตัวฐานล้อสั้นกับฐานล้อยาวอย่างคันนี้จะเป็นฐานล้อยาวอย่างเงี้ยค่ะรถที่มีสต็อกเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจแบบ Panamera เนี่ยราคาเจ้า Panamera คันนี้อยู่ที่8ล้าน4ค่ะพี่ดีมแต่งล้อเลยให้ครบหมดแล้วใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่ราคา7ล้าน8ไปจนถึง8ล้าน9ล้านแล้วแต่สีแล้วแต่ออปชั่นโอเคคันต่อไป
คันนี้ชอบมากก็เป็นมาคานค่ะมาคานก็เป็นเครื่องสันดาปนะคะน้ำมันล้วนเป็นรถคอมแพค SUV ที่ขับคล่องค่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายขับก็ได้อย่างซื้อให้ลูกสาวลูกชายที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยก็กำลังเหมาะเลยค่ะโอ้โหต้องเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีลูกสาวคนมีตังค์นั่นเองนะสำหรับPorsche Macan นะทรงเขาคล้ายๆ Cayenne เวลาใครที่แบบขับบนท้องถนนบางทีอะบอดี้เนี่ยไม่เล็กนะใช่ค่ะมองไปมองมาบนถนนบางทีอาจสับสนได้ระหว่างแบบ Cayenne กับ Macan ซึ่งภายในอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเรื่องความกว้างขวางแต่ว่าภายนอกเนี่ยแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยมันเหมาะกับเด็กวัยรุ่นหรือใครที่แบบต้องการใช้งานแบบในชีวิตประจำวันทุกวันและต้องการแบบ Porsche Macan ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่เหมาะสมและราคาค่าตัวเขาก็ไม่ได้สูงมากนะใช่ค่ะเริ่มต้นแค่4,890,000 4,890,000 นี่รวมออปชั่นยังอันนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมแต่ว่าคันที่สั่งมาก็จะมีตั้งแต่แบบไม่มีออปชั่นเลยมี4รถอย่างเดียวหรือว่าไปจนถึง5ล้านต้นๆก็มีค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นรวมออปชั่นเนี่ยก็จะอยู่ในเรทประมาณ4ล้านปลายถึง5ล้านต้นเท่านั้นใช่ค่ะแค่นั้นเองว้าวแล้วก็ข้างหลังเราไฮไลท์เลยวันนี้ค่ะวันนี้เรามาที่นี่เพราะคันนี้จะบอกว่าพี่ดีเป็นช่องแรกเลยนะคะที่ได้แบบมารีวิวมาช่องแรกเลยแหมมันต้องอย่างนี้สิใช่นะฮะ Porsche Cayenne Facelift คำว่า Facelift นั่นก็คือ Minor Change นั่นเอง Minor Change ก็คือโครงเดิมแต่แต่งหน้าทาปากใหม่แต่ Porsche Cayenne Facelift มันแทบจะเรียกได้ว่า เป็นโมเดล Change ได้เลย นะฮะเพราะว่าหน้าตาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดกันแต่ข้างในเนี่ยภายในเนี่ยเปลี่ยนไปแบบเยอะมากๆพี่ดิมอยากจะเรียกมันว่าโมเดลเชนเลยถ้าเป็นข้างในนะเพราะข้างในแบบมันแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถที่ในผสมความพรีเมียมด้วยใช่ค่ะอดใจรอไม่ไหวอยากจะนั่งมากๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพามาดูคันจริงกันก่อนสำหรับด้านหน้ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับน้องส้มเริ่มต้นด้วยเส้นสายตัวนี้เลยค่ะกระโปรงหน้าใช่มีความคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเส้นตรงแล้วก็มาพร้อมกับไฟรูปทรงไฟใหม่ตาโตขึ้นตาโตขึ้นตัวนี้เป็นไฟตัวท็อปด้วยค่ะ HD Matic ส่องสว่างได้ไกลถึง600เมตรแล้วก็ไฟแต่ละดวงเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีอยู่ข้างละ 32,000 ดวงเพราะฉะนั้น2ข้างก็เท่ากับ 60,000 กว่าดวงไฟอ่ะแค่ออปชั่นไฟเท่าไหร่ 160,000 ค่ะ160,000 ใช่ค่ะแต่คุ้มที่จะเปลี่ยนนะคะใช่เพราะรถเดาว่ากดมาไฟมันเป็นไฟอัจฉริยะนะครับซึ่งทุกวันนี้นะไฟแบบมันบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้ซื้อมาแพง นะฮะออปชั่น106ตอนแรกดูแล้วเอ๊ะมันโตไปหรือเปล่าวะไม่ค่ะมันดูแปลกๆแต่พอเห็นคันจริงลงตัวสุดๆและสีข้างในเนี่ยเขาก็ทำเป็นสีเฉดสีออกแบบเทามันจะคล้ายๆกับลมดำแต่คันนี้ไม่ได้ลมดำนะคะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบสปอร์ตกว่าเดิมเนาะอันเดิมมันจะเป็นสีเงินมันจะออกแนวลักชัวรี่มากกว่านะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้ากำลังจะบอกเลยว่า สิ่งที่ชอบสำหรับตัวเฟซลิฟต์แล้วก็เจนนี่นั่นคือชอบกันชนหน้าไม่ต้องไปกดออปชั่นอะไรมากมายเลยแบบแค่แบบกันชนหน้ามาก็แบบสวยสปอร์ตดูสวยคือสำหรับช่องตรงนี้คือสำหรับเจนที่แล้วหรือตัว Preface Lip เนี่ยต้องเป็นกดเป็นสปอร์ตดีไซน์ Sport Design ใช่ค่ะชายด้านล่างตัดด้วยแบบสีดำ มันทำให้รถมันดูแบบสปอร์ตมีสีตัดกันสีดำอะไรอย่างดำตัดกับสีบอดี้รถมันจะทำให้แบบดูสปอร์ตดูหล่อดูแบบด้านนี้แค่ด้านหน้าแล้วครับเพื่อนๆอ่ะส่วนด้านข้างเนี่ยอันนี้เป็นล้อลายใหม่ค่ะพี่ดีมอันนี้เป็นลาย RS Spider ขนาด21เรากดออปชั่นล้อตัวนี้ไปล้อตัวนี้ออปชั่นราคา 200,000 กว่าค่ะ 200,000 กว่านี่เรากดออปชั่นมาเพื่อจะมาเปลี่ยนล้อขอ22อีกทีนะสำหรับเราใครสนใจล้อตัวนี้ขายครับขายสำหรับด้านข้างเนี่ยบอดี้รถอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างเลยเพราะว่ามันคือ Minor Change หรือตัว Facelift ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแน่ๆล้อมีเพิ่มลายนี้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็แก้มพิเศษแก้มหยาบหนาขึ้นสำหรับเจนนี้ค่ะหนาขึ้นจากตัว Pre-Facelift สำหรับยางหน้าตัวติดรถเดิมจะเป็น285 40 ZR 21แต่สำหรับเจนนี้เพิ่มขึ้น1ซีรีส์จาก40เป็น45มันไม่ได้เพิ่มขึ้น5มิล นะครับมันเพิ่มขึ้น 5% ของหน้ากว้างเพราะฉะนั้นคำนวณออกมาแล้วยางเส้นรอบวงสูงขึ้น28มิลเพราะฉะนั้นสูงขึ้น1นิ้วใช่ค่ะสิ่งที่เราจะได้มานั่นก็คือถ้าใครขับล้อ21อยู่และเจอปัญหาเรื่องว่าหูรอยต่อความกระด้างของตัว Preface Lip มันมีพอสมควรโดยเฉพาะถนนบ้านเราเจนนี้จะนุ่มขึ้นใช่ค่ะเจนนี้นุ่มขึ้นแน่ง่ายๆเลยยางแก้มยิ่งหนายิ่งซับแหลมได้ดีสำหรับ Cayenne
เพิ่มความนุ่มนวลมาด้วยการเพิ่มแก้มยางขึ้นมาให้1ซีรีส์สำหรับทั้งหน้าและหลังแก้มยางเพิ่ม1ซีรีส์ก็คือสูงขึ้นประมาณสัก1นิ้วนิดๆและในส่วนที่ชอบส่วนต่อไปบั้นท้ายไฟนะคะมีมิติมากขึ้นเป็นนูนขึ้นแล้วก็คำว่าปอร์เช่เนี่ยนูนออกมาแล้วก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในโคมไฟแล้วก็ฟอนต์คาเยนเปลี่ยนไปค่ะเป็นลายฟอนต์นี้ชอบไฟท้ายเพราะว่าไฟท้ายเขาจะเป็นลักษณะพาดยาวถ้าคุณแบบเวลาขับเห็นไฟแบบพาดยาวมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้ใครก็ทำงานแน่นอนปอร์เช่คือปอร์เช่เห็นเส้นสายแบบนี้ให้คุณรู้เลยว่านี่คือสัญลักษณ์ของปอร์เช่คาเยนเฟสลิฟครับผมนี่พูดถึงข้างนอกกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูข้างในกันบ้างดีกว่าได้ค่ะนึกว่าเข้ามานั่งในแบบไทคานนะฮะแต่เป็นไทคานที่รู้สึกว่ามันกว้างขวางขึ้นอีกเซตหนึ่งเพราะว่าไทคานมันจะคอกพิทมันจะดูแบบสปอร์ตหน่อยอันนี้คือแบบเพิ่มความนั่งสบายแล้วก็พรีเมียมนะความเป็นแบบรถ SUV ขึ้นมาเล็กน้อยพวงมาลัยเนี่ยใช่เลยนะสำหรับเจเนเรชันใหม่ๆก็ใช้พวงมาลัยทรงนี้กันหมดใช่ค่ะนะมันจะเป็นในวันวันหรือจะเป็นไทคานแล้วก็คาเยนเฟสลิฟก็ให้พวงมาลัยตัวนี้มาด้วยสำหรับในพวงมาลัยก็จะมีปุ่มปรับโหมดก็เหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะโหมดการขับขี่ก็สามารถหมุนได้เกียร์ก็จะเหมือนไทคานค่ะที่ดีหน้าจอก็เป็นฟูลดิจิตอลหมดแล้วและนี่ดิสเพลย์ตรงนี้ค่ะทำการอัปเกรดใหม่ถูกต้องมี passenger display ด้วยส่วนผู้โดยสารก็สามารถนั่งดูนั่งฟังเพลงหรือจะเข้าโหมดต่างๆก็สามารถเข้าได้นี่คือ passenger display ซึ่งมองแบบนี้ไม่เห็นไม่เห็นนะฮะเราถ้าเป็นมือถือก็จะเรียกว่าแบบฟิล์มกันนะ นั่นเองคันนี้สามารถยกลิฟต์ได้โหลดได้นะครับเพราะว่าช่วงล่างเป็นแบบแอร์สเตนชั่นใช่ค่ะนะเดี๋ยวมาว่ากันต่อไปเพราะว่าเบาะที่เรานั่งอยู่จะเป็นเบาะ14เวใช่ค่ะ14เวเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มถูกต้องถูกไหมได้เป็นสแตนดาร์ดแต่รถของเราจะเป็น18เวปรับเพิ่มได้อีก4ทิศทางบางคนเอาฮิตแล้ว14เวกับ18เวเนี่ยมันน่าจะกดไหมออปชั่นเพิ่มไหมอันนี้แล้วแต่นะฮะแต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างนั่นคือทรงของเบาะใช่ค่ะทรงของเบาะ18เวมันจะมีความโอบรัดแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่าจอตรงนี้แตกต่างจากของเดิมยังไงจอตัวนี้นะคะก็สามารถเล่นพวก Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายได้แล้วรวมถึง Passenger Display ที่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้นะคะราคาอยู่ประมาณ 60,000 นะคะ 60,000 สำหรับออปชั่นไม่แพงนะใช่แล้วก็สามารถเล่นตัว Apple CarPlay ในหน้าจอนี้ได้ซึ่งในไทคานเนี่ยจะเล่นได้แค่หน้าจอตรงกลางเท่านั้นในส่วนปุ่มตรงนี้ค่ะพี่ดีมก็จะเหลือแค่คอนโทรลแอร์อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้ช่องวางของขึ้นมาเพิ่มซึ่งเป็นไวเลสชาร์จมือถือค่ะอ๋อแล้วก็มันจะมีพัดลมเออกำลังจะบอกเลยมีลมเย็นๆตรงนี้ใช่ค่ะเพื่อที่ว่ามือถือจะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าไม่มีช่องเก็บของในคันเก่าคันนี้ก็เพิ่มปุ่มช่องเก็บของมาให้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้หมดเลยแล้วก็หลังคาค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นปุ่มเป็นสลักใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นทัชได้เลยอะค่ะเป็นทัชสกรีนเอาเบาใช่ใครที่หงุดหงิดกับรถไฟฟ้าว่าเป็นพาโนรามิกกลาสลูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรบังหัวเราเลยสำหรับคาเยนมีให้มีม่านปิดให้ค่ะม่านปิดให้ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงฮะก่อนหน้านี้จะเป็นปุ่มเหมือนกับเป็นสลักกดค่ะตอนนี้คือเขาออกดีไซน์มาใหม่ก็คือเป็นแบบทัชสกรีนให้ดูมีความแบบล้ำสมัยก็คือถ้าเราหยุดเนี้ยมันก็จะหยุดตามมือเราครับผมก่อนหน้านี้ถ้าเรากดปึ๊บมันก็จะดันไปทั้งหมดเลยบางทีลูกค้าอยากเอาแค่แบบที่เรานี่สำหรับใครที่ไม่ได้กดออปชั่นไลท์เวทซึ่งหลังคาตัวไลท์เวทจะเป็นหลังคาคาร์บอนนะครับก็จะมีตัวนี้ที่เป็นออปชั่นพาโนรามิกกลาสลูปเนาะตัวเนี้ยรูปแบบทรงแอร์ก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ตัวนี้ใหญ่ขึ้นข้างในเป็นอลูมิเนียมอันนี้ออปชั่นที่ต้องซื้อเพิ่มเป็นแอร์คุณภาพลดค่ะก็คือสามารถวัด PM 2.5 ได้นะคะว่าอินไซด์ด้านในเอาไซด์ด้านนอกเนี่ยเป็นสีประมาณไหนถ้าเขียวเนี่ยคือโอเคทั้งข้างนอกข้างในใช่ค่ะของพี่มีปะ
ไม่แน่ใจว่าพี่ดินซื้อเพิ่มไหมจำไม่ได้ใช่ เหมือนก็จะกองพวกแบสเมลนู่นนี่นั่นได้หมดเลยกลิ่นซึ่งในส่วนต่อไปครับสำหรับตัว Drive Mode นะอย่างที่บอกไปครับสามารถปรับได้กับการหมุนตรงนี้ใช่ค่ะและจะมีปุ่มตรงกลางปุ่มตรงกลางคืออะไรAuxiliary Performance ทั้งหมดที่รถคันนี้ทำได้นะคะจะนับถอยหลัง20วินาทีก็อยู่ที่การขับขี่ของเราเนอะว่าเราอยากขับขี่แบบไหนนะฮะก็จะมีแบบ Off-Road นะฮะ E-Power Hybrid Sport แล้วก็ Sport Plus นะครับสำหรับรถคันนี้แน่นอนมันเป็นรถ SUV เพราะฉะนั้นคือนะฮะ Off-Road มันเป็นโหมดที่เพิ่มขึ้นมานี่อะไรเนี่ยพอ Off-Road แล้วเลือกได้ค่ะว่าพื้นที่เรากำลังจะขับเนี่ยเป็นหินเป็นดินเป็นทรายเป็นโคลนเลือกได้หมดเลยตัวรถเขาก็จะปรับให้อย่างอันนี้ช่วงล่างดูพวกองศาการเหวี่ยงของรถการตัวที่ตัวพวก2 chamber 2 valve อะค่ะในเรื่องของการโยกซ้ายขวาเนี่ยทำให้รถด้วยสารเนี่ยนิ่งขนาดไหนอะไรแบบนี้ค่ะดูได้ประมาณนี้สำหรับเรื่องโช๊คนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้ normal sport sport plusนะครับก็จะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่อยู่บนทางด่วนนะเราขับขี่เนี่ยนะการขับขี่จะเป็นยังไงนะแล้วก็ขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึ่งปึ๊บนะหน้าจอเนี่ยปรับได้เหมือนไทยคาร์เลยนะคะพี่ดีมก็คือเลื่อนเนี่ยว่าเราอยากจะให้เขาโชว์แบบไหนครับเหมือนในไทยคาร์เลยหน้าจอตัว P Face Lift จะเป็นอนาล็อกหรือเป็นดิจิตอลครับเป็นอนาล็อกอ๋อยังเป็นอนาล็อกอยู่อ๋อเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็เป็นฟูลดิจิตอลหมดแล้วใช่ค่ะอ๋อโอเคเลยการปรับโหมดสูงต่ำนะครับนี่ปรับสูงสุดใช่ได้5ระดับขึ้นลงทีละ2เซนค่ะแต่เราเป็นคนที่แบบขับบนแบบถนนดำเป็นหลักเพราะนั้นคือเราชอบเตี้ยสุดนี่ เพราะฉะนั้นการปรับโหมดสูงต่ำนะฮะแต่ละโหมดจะต่างกัน2เซนเพราะนั้นคือช่วงล่างคันนี้ก็ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบนะครับตอบโจทย์หมดเลยไม่แปลกใจว่าทำไมคายเย็นเป็นรถที่ขายดีมากๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยากขับรถแบบสบายๆชิลๆหรืออยากจะได้อารมณ์สปอร์ตหรืออยากจะเดินทางเข้าแบบเข้าป่าลุยหน่อยก็สามารถทำได้หมดเลยสำหรับแถว2มีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมนั่งเอนกว่าเดิมค่ะ ถ้าสังเกตเนี่ยมองจากข้างหน้าเข้าไปเนี่ยก็รู้เลยว่าข้างหลังเนี่ยมันเอนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กังวลว่าข้างหลังจะเหมือนดันหลังให้ตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนั่งสบายขึ้นเยอะเลยนั่งสบายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็เล็กรูมก็เหลือๆนะฮะดูขาตากล้องนะฮะเป็นไงเตอร์นั่งสบายไหมสบายมากครับเพราะฉะนั้นคือแบบโอ้มันเป็นรถที่คุ้มค่าการรอคอยมากๆนะครับอดใจไม่ไหวแล้วครับน้องส้มพาพี่ดีมีเทสไดร์หน่อยไปไปเลยค่ะพี่ดีโอเคนี่ไปกันเพื่อนโอเคนะตอนนี้ก็ได้เวลานะฮะไปเทสไดรฟ์พร้อมกันนี่สำหรับรถในแบบของเราที่เราจะพาไปเทสไดรฟ์สีนี้คันจริงสวยจังเลยนะฮะสีใหม่เหรอครับสีใหม่ค่ะพี่ดีมในคาเยนนะฮะสีน้ำเงินจะมี2เฉดค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเอ่ยเรียกว่าสีมอนเตโก้ค่ะมอนเตโก้ใช่อีกสีหนึ่งอากาเว่ค่ะโอ้โหชื่อเรียกยากมากอากาเว่จะเป็นน้ำเงินเข้มออกเข้มค่ะอันนี้จะเป็นออกเหมือนฟ้าน้ำทะเลสีจริงสวยมากแล้วคันนี้น่าจะเป็นสีเปิดตัวด้วยเนาะถูกต้องสีเปิดตัวจะเป็นสีนี้ซึ่งได้ข่าวว่ามีสั่งมาสต็อกไว้ให้กับคนที่แบบเฮ้ยอยากได้สีที่มันแบบไม่จำเจกับใครด้วยใช่ค่ะนะฮะซึ่งได้ข่าวว่าแบบรอไม่นานมีรถพร้อมรับเลยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหใครอยากมาดูคันจริงอย่างหล่อนะฮะเฮ้ยฝนจะตกแล้วปะรีบไปเทสไดรฟ์ดีกว่าเย็นเหมือนอยู่ออโตบานโอเคขออนุญาตปรับอยู่ในโหมดปกติแล้วเวลาเราขับขี่กันเราจะอยู่ในโหมดอะไร E power นี่คือโหมดทุกครั้งสตาร์ทจะเป็น E power ค่ะ E power คือไฟฟ้าล้วนอ๋อมีหน้าเงียบจังใช่ซึ่งคันนี้จุดเด่นนะคะพี่ดีมคันเยนเฟรดิสเนี่ยคือเลนส์ไฟฟ้าไกลขึ้นกว่าเดิม2เท่าจากคันเดิม40โลคันนี้เป็น80กิโลค่ะถ้าเราขับ
ออกมาเนี่ยเราสตาร์ทรถเนี่ยเขาจะปรับโหมดให้เองหรือเปล่าหรือว่าเราต้องปรับเราต้องมาปรับเองใช่ค่ะซึ่งมันก็จะมีที่พักอะไรห้ามเผลอนะครับทำไมงานไฟฟ้าหมดวันนั้นคือเราต้องเข้าโหมดไฮบริดโอเคงั้นก็เราไปในโหมดที่เราจะใช้กันส่วนมากดีกว่าถูกต้องโอเคครับแล้วก็มาดูกันช่วงล่างช่วงล่างขอดูเป็นแบบ normal นะฮะเลเวลความสูงขอเป็นสแตนดาร์ดก่อนละกันนะครับ normal นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคันที่เรามาเทสต์ได้กันก็จะเป็นตัว SUV เนาะใช่ค่ะนะฮะเราลืมพูดถึงราคาบอกเพื่อนๆไปสำหรับตัว SUV เริ่มต้นเท่าไหร่ครับสำหรับตัว e hybrid เริ่มต้นยังไม่คอนฟิกนะคะอยู่ที่ 6,590,000 บาทค่ะคูเป้เพิ่มอีก 300,000 ก็เป็น 6,890,000 บางคนถามว่าทำไมถึงต่างกัน 300,000 ค่าความดูแบบเวรุ่นขึ้น ถ้าใครเป็นสายครอบครัวนะยังไงตัว SUV มันจะมีความโอทงของผู้โดยสารแถว2มากกว่าแต่ถ้าใครแบบอยากได้แบบความสปอร์ตเพิ่มขึ้นก็จ่ายเพิ่ม 300,000 นะฮะอันนี้ก็จะได้แบบทรงวัยรุ่นขึ้นนิดนึงอ่ะง่ายๆอยู่ที่การใช้งานเนาะว่าใครชอบแบบไหนใช่แต่ถ้า SUV สแตนดาร์ดมาเนี่ยจะไม่มีหลังคาตัวหลังคากระจกนะคะเป็นหลังคาทึบ อันนี้เป็นออปชันเพิ่มก็เพิ่มออปชันเท่าไหร่เอ่ยอยู่ 104,000 ค่ะ 104,000 ใช่ค่ะสำหรับโหมดแรกที่เราจะพาทดสอบกันครับก็คือเป็นโหมดชิลนะครับโหมดชิลก็คือโหมดช่วงล่าง normal โหมดการขับขี่แบบไฮบริดนะครับซึ่งขับมาใช้ความเร็วประมาณเนี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายเมื่อใช้ความเร็วขึ้นประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังนิ่งอยู่นะยังนิ่งอยู่นะ130แล้วนะนี่ normal นะแล้วช่วงล่างก็แบบปกตินะคือตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัว One Chamber One Valve ค่ะก็คือ1ตัวโชคไฟฟ้ามีแค่1นะคะอันนี้ตัวใหม่มาเป็น Two Chamber Two Valve ค่ะเดี๋ยวเท่ากับว่าเจนนี้มีการปรับจูนปรับเซตช่วงล่างมาใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำให้รถนิ่งขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีข้อมูลตรงนี้ถูกไหมใช่เราคิดว่าเฮ้ยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอย่างเดียวใช่ค่ะช่วงล่างเปลี่ยนด้วยนะครับนี่ normal นะเนสเป็นไงไม่รู้สึกว่าเร็วเลย104 105มันดังด่วนชิลมากขออนุญาตครับได้เลยค่ะปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตว้าวแรงม้าคันนี้เท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะจาก460เป็น470แรงม้าค่ะเดี๋ยวนี่ช่วงล่างนี่ยังไม่ได้ปรับเลยนะทำไมมันนิ่งจังวะปรับแค่โหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตคันเร่งก็ไวมากขึ้นนะฮะพละกำลังที่ส่งถึงตัวเราก็ฉับไวขึ้นแต่สิ่งที่แตกต่างกับ SUV ทั่วไปนั่นก็คือความนิ่งในย่านความเร็วขออนุญาตเค้นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของรถคันนี้ด้วยการที่ปรับช่วงล่างหรือแชสซีไปในโหมด Sport Plus โอ้โหเมื่อกี้ว่าจิกแล้วมีจิกกว่าจิกกว่า0ถึง100ทำได้ดีขึ้นนะคะ 4.9 วินาที 4.9 วินาทีในรถบอดี้หนักกี่ตันครับคันนี้เกือบ3นะเกือบ3ตันสิ่งที่ชอบมากๆก็คือสัมผัสของเบรกไม่ต้องแตะลึกเลยไม่แปลกใจที่ทำไมสำหรับไทเยนตัว e-hybrid หรือตัวทั่วไปไม่มีออปชันให้กดเป็นเบรกเซรามิกแล้วเพราะเขาก็คงมองว่าถ้าคุณอยากได้ตัวเบรกเซรามิกรถน่าจะต้องแรงกว่านี้และต้องเป็นพวกเทอร์โบ GT ถึงจะคู่ควรเพราะว่าสำหรับเบรกที่เขาให้มาโคตรจะเหลือแล้วแต่นอกเหนือจากนี้ก็อาจจะอยู่ที่ใครว่าแบบอยากให้รถดูสวยดูเต็มขึ้นก็เลี้ยวมาที่เลสเฟกแล้วกันก็มีให้จับจองสำหรับเบรกคาร์บอนเซรามิกนะฮะแม้จะอยู่ในโหมดสปอร์ตพลัสและช่วงล่างที่แข็งที่สุดทำมาดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะดีกว่าของเดิมดีกว่าเดิมเดิมก็ว่าดีแล้วนะคะอันนี้ไม่โยนไม่แบบนิ่งมาก
นดไม่ขึ้นนะฮะจัมป์เสร็จปุ๊บหยุดเลยครับนี่คือรถ SUV Performance สูงที่มันไม่ใช่แค่แรงม้าที่บนสเปคชีทที่ให้เรามายิ่งสมรรถนะสูงช่วงล่างก็ต้องดีตามคนนั่งข้างก็ช่วยดูได้ค่ะว่าตอนนี้พี่ดีมเหยียบไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่น่าจะถูกใจผบ.เท่าไหร่ครับบางทีเวลาขับไปแล้วแบบเขาไม่เห็นก็ยังโอเคครับเขาเห็นเนี่ยกล่องตัดได้ครับไม่ว่าคุณจะผ่านรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์หรือรถใดๆมาก็แล้วแต่รถ SUV ดีๆสักคันมันเป็นรถที่ต้องมีติดบ้านและปอร์เช่คายีนคือคำตอบที่เพอร์เฟคถูกต้องค่ะยังไงขอบคุณน้องส้มมากๆนะครับที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับพี่ดีมก่อนที่จะรับรถตัวเองนะครับซึ่งพี่ดีมน่าจะเป็นคนแรกๆเป็นอินฟูคนแรกๆที่ได้มาเทสต์ไดรฟ์เจ้าโปรเจคไคเองนะครับพี่ดีมอาจจะไม่ได้เป็นนักรีวิวรถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำอาชีพรีวิวรถแต่พี่ดีมรีวิวรถในฐานะผู้ใช้แล้วก็คนใช้รถในหลายๆเซกเมนต์พี่ดีมใช้รถมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นน่าจะตอบคำถามหลายๆอย่างนะฮะที่ใครหลายๆคนสงสัยนะฮะมาถึงจุดนี้แล้วพี่ดีมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ดีมากๆสุดท้ายที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามมองหา Porsche ก็ต้อง AAS Auto Service หรือ Porsche Thailand ยังไงก็ขอบคุณน้องส้มที่ดูแลพี่ดีมอย่างดีขอบคุณเสมอมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันรับรถแล้วกันได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ